ายการหนึ่งถ้วยกาแฟสวัสดีครับผมกฤษดาสุรักษ์ครับครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลไม้ขาวครับสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลางครับวันนี้ได้มาจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับชาวบ้านหินลูกเดียวครับผมที่หมู่5บ้านท่าจัดชัยนะครับก็ได้พานักศึกษามาเรียนรู้ในส่วนของการทำขยะให้เป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ภายในบ้านเรือนนะครับผมก็คือการทำไม้กวาดขยะจากขวดพลาสติกครับก็เป็นโครงการที่จะทำให้เราช่วยให้ลดขยะภายในชุมชนนะครับผมจากขวดพลาสติกทั่วไปที่ชาวบ้านเขาทิ้งกันแหละครับก็เอาขวดตัวนั้นครับมาทำเป็นไม้กวาดซึ่งสามารถใช้งานได้นานนะครับผมแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยในการที่เราจะไปซื้อไม้กวาดมาใช้งานครับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ